คับการตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานีแล้วก็คณะของท่านนะคะในโอกาสนี้ต้องขอกราบเรียนเชิญท่านได้กล่าววัตถุประสงค์ที่มาในครั้งนี้กับพวกเราด้วยค่ะผมในฐานะผู้ประกันภูธรจังหวัดโรงพยาบาลอุดรพวกท่านเป็นนักรบแนวหน้าเสี่ยงชีวิตเสี่ยงความอันตรายต่างต่อสู้โรคร้ายในห้องนี้คือโรคท่าผมมีความทราบซึ้งใจเป็นอย่างที่ที่ท่านได้เสียสละแรงกายแรงใจในการทำงานต่อสู้กับโรคร้ายโรคระบาดในครั้งนี้ครับผมจึงขอมามอบแมสก์ไว้20แมสก์ตั้งแต่นี้แล้วผมตำรวจทุกคนจะขอขอบคุณทุกคนที่มาช่วยกันตั้งแต่เราตั้งแต่ตั้งแต่นี้ครับผมแทนท่านณรงค์ธาดาเดชในฐานะที่เป็นตัวแทนของชาวโรงพยาบาลอุดรธานีต้องบอกว่าวันนี้เรารู้สึกขอบคุณท่านมากครับในพวกเราชาวโรงพยาบาลในตอนแทนทุกคนก็ขอขอบคุณนะครับเสียงตบมือเมื่อกี้เป็นเสียงที่ให้กำลังใจเราอย่างมากนะครับเสียงดังไปทั้งโรงพยาบาลอันนี้ถือว่าเรามีกำลังใจที่จะต่อสู้กับโรคโควิด-19ต่อไปนะครับต้องขอขอบคุณท่านเป็นอย่างมาก